สวัสดีจ้าวันนี้หมูน้อยออคิดบาเจสิก้าก็มาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะณตอนนี้คือแบบว่ามันดูสลัวสลัวใช่ไหมตอนนี้เวลาบ่ายสองวันบ่ายสองครึ่งแต่ว่าบรรยากาศเหมือนตอน5 โมงเย็น6 โมงเย็นเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากตอนนี้ฝนก็ยังปล่อยแปะ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 อยู่เลยนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เราก็จะพามาดูกล้วยไม้ที่แบบว่าสินค้าที่เข้าในอาทิตย์นี้กันเนาะเนี่ยเรามาดูตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องสายอาจารย์เรื่องสายสายหลวงเข้าเดนเบียมลาสอดี้หรือสายไม้ปักใหญ่เนาะแต่ว่าพวกนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวที่เราจะมารีวิวแต่ว่าเราจะมาแนะนำกันได้ซื้อมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นสิงโตนะต้องฟังสิงโตตอนนี้ก็เสียงนกร้องเจียวจาวเจียวจาวกันนะจ๊ะนกสายถ่ายคลิปก็เป็นเรื่องสายที่เรามาจดหมายกันแต่จริงๆแล้วเราจะพามาดูตัวนี้จ้าตัวนี้สินค้าที่เราเปิดรับออเดอร์ไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วดูสิเห็นไหมว่าสวยมากภาษาก็คือรวยคือสวยนะสวยงามมากแค่ต้นก็แบบว่าดกๆกอใหญ่ๆเลยค่ะแต่ก็แน่นๆฟูๆต้นนี้มีชื่อว่าเดี๋ยวนะชื่อมันยาวอยู่ชื่อมันยาวแคทริยาอะไรวะเดี๋ยวนะขออ่านที่จดไว้ก่อนชื่อมันยาวอ๋ออ่ะฟังชื่อดีๆนะคะแคทริยาคาเรียนมินิกีนี่แองเจลคิสบอลชื่อยาวอะไรปันนั้นแล้วก็ปันนี้ฟังอีกทีหนึ่งคาเรียนมินิกีนี่แองเจลคิสแองเจลคือนางฟ้าคิสหอมแก้มจนจูบบันดุดดื่มบอลชื่ออะไรจะยาวปันนั้นแล้วก็ปันนี้เฮ้ยแต่ว่าปกติพวกว่ามันตระกูลแคทกูดเลยตระกูลพวกนี้จะไม่ค่อยชอบแต่ว่าตัวนี้คือชอบจริงๆอ่ะเพราะว่าดูดอกเขาดิดอกเขาออกสีม่วงๆบูๆอ่ะสวยมากท่านผู้ชมได้ยินเสียงฟ้าร้องฮึ่มๆไหมคะฮึ่มๆไหมคะนี่ตัวนี้เห็นไหมดูดอกเขาสิดอกก็มีสีบลูแบบน่ารักอ่ะน่ารักจริงตัวนี้เป็นลูกผสมกันระหว่างแคทริยามินิเพอร์เพลฟังเสียงนิชาดีๆนะคะมินิเพอร์เพลมินิเพอร์เพลผสมกันเข้ากับแคทริยาอินเตอร์มีเดียอินเตอร์มีเดียถ้าแปลเป็นไทยก็ไม่รู้ว่าอะไรเนาะอินเตอร์มีเดียอินเตอร์ก็คือสากลมีเดียคือสื่อโทรทัศน์แปลว่าแคทริยาสื่อโทรทัศน์สากลหรือเปล่า มินิเพอร์เพลก็คือม่วงเล็กประมาณนั้นคือชื่อแม่ชื่อพ่อชื่อแม่เขาแล้วลูกก็ออกมาเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ออกดอกได้เรื่อยๆนะจ๊ะออกดอกได้เรื่อยๆตามลำใหม่ของเขาเลยใช่ไหมลองดูอีกทีเห็นไหมดูสีอ่ะคือชอบมากอ่ะสีของม่วงบลูอ่ะอีดอกมันสีกระเทยสีประจำชาติกระเทยอ่ะเนี่ยสีม่วงบลูเลยบลูบลูฟังดีๆบลูบลูบลูใช่ไหมสวยจริงๆแล้วแต่ละกอที่คัดมานะไม่ผิดหวังดูสิแน่นๆแน่นๆใหญ่ๆนั่นเลยราคาไม่แพงค่ะราคาไม่แพงตัวนี้อยู่ที่กระถางละ200เท่านั้นจ้ะกระถางละ200เท่านั้นนะจ๊ะฟังชื่อเขาอีกทีนะจ๊ะคาริอัสมินิกวินี่แองเจลคิสคาริอัสมินิกุยนี่แองเจิลพลีสเดี๋ยวยาวนะแล้วก็เขาแบบตุ้มๆอ่ะอันนี้คือบางส่วนที่เก็บมานะจ๊ะโอ้โหดูสิดูสิรับรองไม่ผิดหวังกอใหญ่กอใหญ่แล้วก็สวยด้วยดูใบเห็นไหมใบเขาเขียวว่ะดูสิเนี่ยติดดอกมาช่อเดียวคือตัวนี้กระถางเดียวตัวนี้แต่ว่า
ถึงมือลูกค้าก็อาจจะโรยได้นะแต่ตัวนี้มันดอกมันหักนะตัวนี้ดอกมันหักสวยๆแล้วเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะจ๊ะกลิ่นหอมอ่อนๆคือชอบอ่ะคือกอใหญ่กอแน่นลูกค้ารับรองเอาไปแบ่งปลูกได้อีกเยอะเอาไปแบ่งปลูกได้อีกเยอะดูอ่ะดูถ้าเอากอนี้ไปแบ่งปลูกอ่ะได้ประมาณ5กระถางบอกเลยซื้อไป200เอาไปแบ่งปลูกได้5กระถางมันคุ้มไหมคะสุดคุ้มค่ะคุ้มจริงๆนี่บอกเลยนี่คือบางส่วนนะที่เอามาเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งจะมีลูกค้าจองไว้แล้วกลับไปแล้วตะกี้นี่คือช่วงโควิดไม่มีอะไรทำก็แนะนำปลูกใบไม้ค่ะถ้าเวลายามว่างรักโลกรักเรารักธรรมชาติแล้ววันนี้อยู่บ้านกันไม่มีอะไรทำก็ทำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกต้มยำไม่ใช่ทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเกี๊ยวน้ำขันรถอ๋อสีเช็ดทรายเหรอคุณแม่ทำเสร็จแล้วคุณแม่ต่อไปนั่งกินแล้วค่ะหน้าบ้านมาดูกันจริงๆเห็นไหมว่ามันสวยแค่ไหนอะไม่ได้โมนะอันนี้ดูเอาให้ดูให้ตาแจ้งดูเอาแล้วดูสีดอกเขาว่าแม่ดูสีดอกเขาสิจะไม่หลงรักเขาได้ยังไงคะดูอะนะจะไม่หลงรักเขาได้ยังไงแล้วราคาไม่ได้แพงเวอร์วังอะไรเลยนะ200เองดูสิ200งามขนาดนี้ก็ต้องมิดยูนิเวิร์สแล้วค่ะมัลมงมิดยูนิเวิร์สแล้วค่ะเนี่ยดูกออะแน่นขนาดนี้อะให้เอาขนาดไหนแน่นมากเนาะก็ใครถ้าสนใจก็จะทิ้ง ID Line ไว้ให้แล้วก็แอดตามมาในID Line เลยนะจ๊ะแล้วก็ทักมาเลยยินดีตอบคำถาม24ชั่วโมงร้านนี้กว่าเป็นอะไร24ชั่วโมงค่ะเนาะโอเคยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เจสสิก้าขอจบไปเพียงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย